สวัสดีค่ะวันนี้วิวจะมารีวิวอันบ็อกซ์ปืนยาวเดี่ยวไรเฟิลทรง AR15 ขนาด 5.56 โฉมใหม่จาก CMMG ค่ะค่ะและวันนี้วิวก็เพิ่งได้รับปืนตัวนี้มาทำการรีวิวอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปืนตัวนี้จาก CMMG มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาทั้งหมด2ตัวภายในกล่องเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจากปืนที่ซีมให้มาเนี่ยมีอะไรอีกบ้างก็ปืนตัวนี้จะเป็นทรง AR15 จากยี่ห้อ CMMG นะคะเป็นมาร์ค 4แต่ว่ายังคงเป็นซีรีส์แบนชี่เช่นเดิมค่ะความยาวลำกล้องอยู่ที่ 10.5 นิ้วขนาดกระสุนอยู่ที่ 5.56 ค่ะและที่สำคัญนะคะปืนโฉมเนี่ยเป็นโฉมใหม่ที่ทางโรงงานได้มีการปรับมาทั้งกระบอกซึ่งมีความแตกต่างจากโฉมเก่าอยู่หลายจุดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีความน่าสนใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาซ่อนมาในปืนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในปืนเนี่ยมีอะไรที่เขาปรับเปลี่ยนมาให้บ้างค่ะเดี๋ยวยูมาเริ่มตรงที่ส่วนของพานท้ายให้ดูกันเลยค่ะพานท้ายแบบนี้จะเป็นพานท้ายแบบ Flipstock Fastback ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง CMMG เลยค่ะ Fastback คืออะไรFastback ก็คือมันสามารถปรับระดับออกมาได้อย่างรวดเร็วนะคะปรับตำแหน่งได้ทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะในส่วนต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของ Casual Nut หรือว่า End Plate นะคะทาง CM เขาก็ยังให้เป็นรูปแบบเดิมมาอยู่ซึ่งสามารถใช้ล็อกกับสายสลิงได้เช่นกันค่ะขยับมาที่ส่วนของกริปบ้างค่ะกริปตัวนี้ทาง CM เขาไม่ได้ให้เป็นตัว Macbook MOE แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นของทาง CM เลยมีการกัดลายเพื่อให้เวลาจับเนี่ยเรากริปถนัดมากขึ้นนะคะตรงส้นของกริปมือเนี่ยเขาจะให้เหมือนเป็นช่องสัมภาระเล็กๆถึงเวลาเราใส่พวกถาดดอกอะไรเงี้ยค่ะต่อมาค่ะทิกเกอร์การ์ดจะเห็นว่าตัวเก่าเนี่ยเขาจะให้ของตัว MacBook มาแต่ในตัวเนี้ยทาง CM ได้มีการทำลายมาใหม่แบบสวยงามนะคะรูปทรงใหม่ไม่เหมือน MacBook แต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการเว้าตรงเนี้ยสำหรับช่องนิ้วเวลากริปมือด้วยค่ะต่อมาค่ะตัวเซฟแบบนี้จะเป็นการปลดแบบ45องศานะคะมีการเพิ่มสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆขึ้นมานิดนึงตรงนี้ค่ะสังเกตเห็นหรือเปล่าจะบอกว่าตัวเซฟเนี่ยทาง CM เขาใส่ใจมาดีมากๆใส่ใจยังไงจะสังเกตเห็นนะคะว่าโปรไฟล์ของตัวเซฟทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีขนาดความหนาความบางความยาวที่ไม่เท่ากันต้องบอกกันนะคะว่าปืนตัวนี้เป็นการเซตแบบเซฟมาเป็นสำหรับคนถนัดยิงมือขวานะคะตัวเซฟทางด้านซ้ายเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีความหนาแล้วก็ความยาวมากกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่ใช้นิ้วโป้งในการปลดแล้วทางขวาจะมีขนาดความบางและความสั้นกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เกะกะเวลาเรากริปมือนะคะตัวไกค่ะก็จะเป็นไกเดิมจากโรงงานน้ำหนักไกตามมาตรฐานที่ CM เขาให้มาเลยนะคะปุ่มปลดแม็กค่ะครั้งนี้ CM เขาไม่ได้ให้เป็นแบบเดิมมาแล้วแต่ว่าตัวนี้จะมีขนาดแป้นที่ใหญ่ขึ้นกดถนัดขึ้นแล้วก็เป็นระบบ MB นะคะซึ่งสามารถปลดได้จากทางซ้ายและขวาได้ด้วยเช่นกันค่ะถือว่าเป็นอะไรที่วิวประทับใจมากๆเกี่ยวกับโฉมใหม่ที่ CM เขาให้มานะคะบวกกับตัวล็อกโบลซึ่งเป็นขนาดแป้นใหญ่ทั้งบนและล่างทำให้กดถนัดมากขึ้นค่ะนี่ปลดจากทางด้านซ้ายก็ได้ค่ะสะดวกมากๆต่อมาค่ะในส่วนของชาร์จิ่งแฮนด์เดิลมีการเปลี่ยนรูปแบบจากแบบเดิมด้วยจากแบบเดิมเนี่ยที่วิวจะเรียกติดตลกกันว่าเข่าควายซึ่งส่วนตัววิวมองว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าวิวไม่ค่อยชอบรูปทรงมันเท่าไหร่แต่ว่าในตัวนี้มีการเปลี่ยนรูปทรงมาเพิ่มพื้นที่จับสัมผัสนะคะเพื่อให้ดึงง่ายมากขึ้นทั้ง2ด้านเลยรูปทรงสวยงามขึ้นซึ่งตัวชาร์จิ่งเนี้ยทาง CM ก็ได้มีการผลิตขึ้นมาเองด้วยนะคะนี่เดี๋ยวดึงให้ดู
แป๊บนึงดึงนี่นะคะขยับมาที่ส่วนของอัปเปอร์กันบ้างค่ะในรอบนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยในส่วนของ forward assist เนี่ยก็จะไม่มีแล้วทำให้โปรไฟล์เนี่ยมันดูสลิมมากขึ้นก็วิวว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะลายเส้นต่างๆที่เขาออกแบบมันเนี่ยมันก็ดูสอดคล้องไปกับตัว lower ได้ดีด้วยในส่วนของ dust cover นะคะรอบนี้ CM เขาจะให้เป็นฝาแบบพลาสติกมาถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบโลหะมาใช่ไหมซึ่งวิวมองว่าปัญหาของโลหะเนี่ยพอเรามีการใช้งานไปสักพักเนี่ยสนิมมันจะชอบขึ้นบางทีมันก็แบบมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนบ้างเนาะหรือบางทีเราดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นโลหะมันเป็นสนิมเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามแต่ว่ารอบนี้ CM เขาได้มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นแบบพลาสติกมาแต่วิวว่ามันก็ดูเข้ากับรูปแบบปืนนะคะมันไม่ได้ดูแบบดูเชยหรือดูแบบอะไรเลยมองว่ามันดูเข้ากับรูปแบบอัปเปอร์ได้ดีด้วยวิวชอบนะตัวเนี้ย ขยับมาที่แฮนด์การ์ดกันบ้างค่ะก็ยังคงเป็นบาร์เรลนัทแบบเดิมที่ใส่อยู่ในโฉมเก่าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าหน้าตาของแฮนด์การ์ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ M ล็อกที่มีการทำลายแล้วก็ปาดรางบนช่วงบนที่คาดว่าเราจะไม่ได้ใช้งานเพื่ออะไร1วิวว่าเพื่อลดน้ำหนักแล้วล่ะ2น่าจะเพื่อให้เราจับถนัดมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ทาง CM เขาใส่ใจมาบวกกับการล็อกที่ยังคงเป็นการล็อกแบบล็อกอยู่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าในการดีไซน์ในส่วนของอัปเปอร์แล้วก็แฮนด์การ์ดเนี่ยลายเส้นหรือรูปทรงเนี่ยมีความต่อเนื่องทั้งสองด้านวิวถือว่าเรื่องนี้ CM ทำการบ้านมาดีแล้วก็ใส่ใจดีมากๆด้วยวิวชอบมากๆค่ะเรื่องลายเส้นเนี่ยมันดูแบบทำให้ปืนมันดูสลิมแต่ว่าก็ยังมีความเท่ในตัวเดียวกันค่ะมาในส่วนของลำกล้องกันบ้างค่ะจะเป็นลำกล้อง 10.5 นิ้วทวิสเลทจะอยู่ที่1ต่อ7ขนาด 5.56 นะคะเท่าที่วิวได้ลองจับยกเนี่ยทีแรกคิดว่าด้วยขนาดลำที่มันยาวขึ้นคิดว่าน้ำหนักปืนมันจะหนักขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักวิวว่ามันก็มีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับปืน .22 เลยค่ะส่วนสุดท้ายค่ะ Flash Hider ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเช่นกันนะคะส่วนตัวเนี่ยวิวว่าวิวชอบแบบเก่ามากกว่าแบบที่มันเป็นคอมอ่ะทุกคนแต่วิวว่าในแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะโดยรวมก็ยังสวยอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้วิวก็ทำการติดเรดดอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการตั้งดอทที่ระยะ10แล้วก็15เมตรกันค่ะระยะ10เมตรวิวเล็งตรงนี้
ตรงนี้คือนัดที่1 2 3เดี๋ยววิวขอตั้งเรดดอทก่อนค่ะมันหยุดอะส่วนคันลังตัวชาร์จิ่งแฮนโดเนี่ยมีความแข็งเวลาขึ้นหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะวิวแบบไม่ค่อยมีแรงหรือเปล่าต้องใช้แบบ2มือเลยปกติเวลาวิวยิงพวกชาร์จิ่งแฮนโดเนี่ยวิวขึ้นแค่ตัวเดียวอะแต่ว่าวิวฟิลลิ่งตัวนี้อะถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าใครที่กำลังอยากจะมีปืน556ไว้ในครอบครองนะคะสำหรับใครที่สนใจในปืน CMG 556ตัวนี้สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ร้านปืนไพศิษฐ์ได้เลยนะคะดูทิ้งคอนแทคตามด้านล่างนี้ไว้ให้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมไปดูไปชมกันได้นะคะตัวนี้แนะนำไปว่าต้องมีบอกเลยว่าต้องมีสำหรับวันนี้วิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใน EP หน้าวิวจะมารีวิวปืนอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ